สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาการงานอาชีพเช่นเคยนะครับและในหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประโยชน์ของการทำงานช่วยเหลือครอบครัวนะครับและก็ประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะครับ2หัวข้อนะครับวันนี้ช่วยเหลือครอบครัวและช่วยเหลือส่วนรวมนะครับเอาละครับและก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มบทเรียนนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือการงานนะครับหน้า25นะครับหน้า25เอาละครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วหนังสือพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการช่วยเหลือนะครับเพื่อครอบครัวและก็เพื่อส่วนรวมกันเลยครับไปเลยครับประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีประโยชน์ดังนี้ 1. บ้านสะอาดน่าอยู่อาศัย 2. สมาชิกทุกคนในครอบครัวเกิดความรักและสามัคคีกัน 3. การทำงานช่วยเหลือครอบครัวเช่นการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างคนมาทำงานบ้านเห็นไหมล่ะครับว่าประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีประโยชน์มากขนาดไหนประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 1. ฝึกนิสัยที่ดีในการรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น 2. สร้างความรักและความสามัคคีกับผู้ที่ร่วมงานกัน 3. สังคมน่าอยู่เพราะผู้คนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 4. สิ่งแวดล้อมดีเพราะทุกคนช่วยกันดูแลรักษาครับก็จบไปแล้วนะครับ2หัวข้อนะครับประโยชน์ของการทำงานช่วยเหลือครอบครัวและก็ส่วนรวมนะครับนักเรียนคงจะแยกกันได้นะครับว่าระหว่างครอบครัวและส่วนรวมนี้เป็นยังไงนะครับเอาละครับการบ้านท้ายคลิปนะครับให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่26และก็27นะครับ2หน้าเท่านั้นนะครับ2หน้าเท่านั้นนักเรียนพยายามอ่านโจทย์ให้ดีนะครับอ่านโจทย์ให้ดีอ่านประมาณ2เที่ยวนะครับ2เที่ยว3เที่ยวนะครับแล้วค่อยลงมือทำการคำตอบนะครับเขียนคำตอบนะครับอ่านโจทย์ดีๆอย่ารีบทำนะครับเพราะว่าเรามีเวลาเยอะในการอ่านนะครับเอาละครับตั้งใจทำนะครับ2หน้าเท่านั้น26และ27นะครับ2หน้าเอาละครับและสำหรับในคลิปนี้ผู้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนครับ